ันนี้ลุงหนอมาแนะนำอีกนิดนึงเพราะว่าคลิปก่อนหน้าที่คุยเรื่อง Billingham Hartley Small แล้วก็รุ่นใหม่เขาก็คือ Small Pro เนี่ยลุงลืมสังเกตไปว่า Small Pro มันแคบกว่านะมันไม่ได้กว้างกว่าตัว Billingham Hartley Small นะครับอย่างในมือลุงหนอเนี่ย Hartley Small เลยมีใช้ประจำเลยฮะ3ปีกว่าและลุยฟ้าลุยฝนมาลุงสามารถใส่ Nikon DF ได้เลยกับเลน20มิลสบายเลยนะครับเพราะว่าความหนาของ Hartley Small เนี่ยมันใส่ได้เหลือเลยจนอยู่มาวันนึงลุงหนออยากจะถือ Small Pro ออกไปอ้าวสลับกันนิดนึงถือ Small Pro ออกไปถ่ายรูปปรากฏว่าเนี่ยครับเขาแคบกว่าเห็นไหมคือความหนาของ Small Pro นี่มันสู้ Small ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเป็น DSLR ลุงไม่ค่อยเชียร์ที่จะใส่กับ Hartley Small Pro เพราะว่าในรูปแบบเนี่ยเค้าบางๆเล็กๆส่วนใหญ่คนเล่น Small Pro ก็กลุ่มไลก้าหรือว่า Mirrorless ขนาดเล็กไม่ใหญ่มากมาใส่ได้นะครับวันนี้เลยต้องทําคลิปนี้เพราะว่าหน้าเพจลุงหนอถามมาเยอะลุงครับผมเทียบ Small Pro แล้วทําไมมันดูอึดอัดกว่าตัว Small เอาคลิปเนี้ยลุงบอกแล้วนะครับตัว Small ลุงหนอสามารถใส่ DSLR BF ได้เลยแต่ Small Proอึดอัดไปครับใส่ได้แต่มันจะตรงๆหน่อยไม่สวยนะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวยังไงถืออุปกรณ์มาเหมือนเดิมนะแวะมาลองที่ร้านลุงนะครับ